สวัสดีค่ะขอสวัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานฉลองมงคลสมรสค่ะระหว่างคุณยุ้ยอภาพรหรือชาวุฒิพรนะคะและคุณแกรี่มุราธามีค่ะวันนี้ดิฉันจริศราจิตวิชาพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้นะคะทุกท่านนะคะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะเพื่อที่จะมาเฉลิมฉลองนะคะความรักของคนทั้งคู่ค่ะซึ่งเป็นความรักที่ข้ามขอบฟ้านะคะเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมใจนะคะทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเข้าด้วยกันก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะคะกับบรรยากาศดีๆค่ะที่ทางเจ้าภาพนะคะเตรียมไว้เพื่อทุกท่านค่ะรวมทั้งอาหารพิเศษนะคะที่จะให้ทุกท่านได้รับความสุขไปตลอดค่ำคืนนี้ค่ะ Good evening ladies and gentlemen friends and loved ones on behalf of Murakami and Risha Putipoy family I would like to welcome you all for the wedding reception party of Ms. Ahapon Risha Putipoy and Mr. Gary Murakami and Amaris Rasi Jongkampan going to be your host for tonight and this evening we will celebrate our love, happiness, joyfulness,of the couples, so please enjoy all the program, authentic feast, and also the wonderful scenery of Chukrya River. งานในวันนี้นะคะความพิเศษดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงจะสัมผัสได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้รับการเชิญว่าจะเป็นในรูปแบบของปริ้นการ์ดหรือว่าจะเป็นอีการ์ดนะคะการนี้ค่ะความพิเศษก็คือเจ้าสาวค่ะเป็นคนออกแบบด้วยตนเองเลยนะคะรวมทั้งบรรยากาศทั้งหมดนี้ด้วยนะคะเวทีแห่งนี้เจ้าสาวก็ออกแบบนะคะในส่วนของโลโก้นี้ค่ะในท่านก็จะได้เห็นนะคะว่าลักษณะจะเหมือนตัวซังยี่ค่ะจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษชื่อต้นของคู่บ่าวสาวนำมารวมกันนะคะซึ่งเป็นความหมายดีๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็จะได้รับความประทับใจนะคะไอเดียนี้จะขอให้ดูกันเป็นเกียรติที่คุณเคยชื่นใจที่คุณได้รับการแต่งงานที่ invitation card because all the design was taken by our bride Kun Yui she has designed by her own and also all the decorative things since you walk around the corridor see the backdrop and everything is designed by her that was such a wonderful design and you may see the logo of this event it looks like Chinese here on the slide because Gary has inspired from the lucky Chinese alphabetthat will symbolize to their auspicious moment in their love life. And we will see A on G, which is the letter of banding, stay together in a loving respecting house like this. It's such a wonderful day. ในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักคู่บ่าวสาวที่มากขึ้นค่ะในจะขอพูดถึงประวัติของคู่บ่าวสาวสักเล็กน้อยนะคะโดยเจ้าสาวของเราในค่ำคืนนี้ค่ะคุณวิมานพรพรมีชาพิธีพรนะคะเป็นลูกสาวคนโตในเครือพี่น้องสามคนค่ะของคุณแม่ความคิดและคุณพ่อศักดาลีชาพิธีพรนะคะปัจจุบันค่ะประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะทำเพื่อจัดการแบรนด์ของนั่นเองค่ะซึ่งขอชมด้วยที่ได้รับในวันนี้นะคะก็เป็นกิจการของปังเอาด้วยนะคะอย่างที่ใช้แล้วก็ดีอยู่ด้วยเจ้าสาวของเราด้วยนะคะ so now I would like to give a brief introductionAbout the bride and groom's profile, to start with our bride. Kun Yui is our foundation of Pitipon. She is the eldest daughter from three siblings of Mrs. Ponti and Mrs. Dalisha Pitipon. She is an entrepreneur who owned a cosmetic brand called Pagong. And you will receive her product as a wedding favor. So do not forget to try and be with for her as well.และในเจ้าบ่าวของเรานะคะคือคุณแกรี่มูราคามิค่ะเป็นบุตรชายคนโตและในจำนวนพี่น้องสามคนค่ะของคุณแม่นาโอะคุณนากิและคุณพ่ออิซาโอะมูราคามิค่ะปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเซอร์วิสเซอร์ของบริษัท YCP Solutions นั่นเองค่ะ Next up is our groom is Mr. Gary Murakami he's the eldest son from three siblings of Mrs. Naoko Miyagi and Mr. Isao Murakami he's now the director of YCP Solutions Company Limited ตอนนี้นะคะทุกท่านได้ทราบประวัติคร่าวๆของทั้งคู่กันแล้วนะคะอยู่ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาชม VTR Presentation นะคะความรักของทั้งคู่กันบ้างค่ะและความพิเศษอีกอย่างนึงนะคะเจ้าสาวของเราเป็นคนที่ลงมือทำพรีเซนเทชันนี้ด้วยตนเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเก่งหลายอย่างเลยทีเดียวนอกจากดีไซน์การ์ดดีไซน์แบ็คกราวด์ทุกอย่างแล้วย
ยังทำพรีเซนเทชันเองด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทุกท่านจะได้ชมนะคะบรรยากาศความประทับใจของพิธีมั่นและมงคลสมรสของทั้งคู่นะคะซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้านะคะเราได้รับชมกันเลยนะคะ Next I would like to show you the wedding presentation of Della There's something more special Not only the card and the decoration theme that our brides have been designed She also edited and created this video Oh, that's so wonderful, she's very talented, I can say that And also, after that, we're gonna play the engagement and the Thai traditional wedding ceremony that's watching in this morning. So, อยู่ในช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชม VTR ขอเสียงปรบมือต้อนรับ VTR ของเราด้วยค่ะหากทุกท่านเห็นด้วยกับดิฉันนะคะว่าทั้งคู่เป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งค่ะงดงามนะคะสวยงามเรากับอยู่ในแฟร์รี่เทลเลยนะคะในช่วงนี้นะคะฉันขอนำเข้าสู่ช่วงของพิธีการค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะผู้บ่าวสาวของเรานะคะได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่คนสำคัญนะคะท่านจะมาให้เกียรติคล้องพวงมาลัยและเป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะดิฉันได้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคุณประสาทรักธรรมอดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยให้เป็นผู้ให้คล้องพวงมาลัยให้กับผู้บ่าวสาวค่ะต่อไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมที่มาดูแลเรียนท่านผู้ภาคสาวผู้สอนสาวและท่านในโรงเรียนสูงในนะคะที่ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวนะคะเป็นอวยพรที่น่ารักมากๆเลยนะคะ So I would like to give a brief translation in English So she has introduced herself that she is the bride's mom's best friend who know this family since she was a little girl and she recommended that this family is really warm family and all the children are so nice and passionate And also, especially you, she's very kind, talented, beautiful, and Gary was so lucky. For her, Kunusani has met Gary the first time in the condo. She discovered that this guy, he really loves Thailand, and he likes his spicy food. He's suitable to stay here in Thailand. And luckily, one of you are Elvis. Secret of the family, and that's why you want the truly soulmate. So please take away good care of her. And before she tells, she has mentioned that for everybody, the 14th of September is the Valentine. It's the day of love for everyone, but for both of you, the 14th of September. ในลำดับต่อไปนะคะดิฉันจะขอเรียนเชิญนะคะคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายค่ะให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีนะคะเพื่อกล่าวอวยพรแก่ลูกๆนะคะรวมทั้งคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านด้วยค่ะเริ่มจากครอบครัวเจ้าสาวก่อนนะคะฉันขอเรียนเชิญคุณแม่พรทิพย์และคุณพ่อศักดาลือชาพุทธิพรค่ะมากครับก็ได้วะก็ไม่ต้องไปก็ได้ขอเสื้อเต็มเลยควันที่ร่วมเนาะในเต็มหนีควันที่ร่วม And now here comes the parents of groom Please welcome Mrs. Naoko Inaki and Mr. Isao Murakami on the stage, please
It's my first time to make a speech in front of a lot of people. Today, I'm very happy to have such a big ceremony. I'm proud of that Gary decided to marry you. As you know, she's very smart and she's beautiful. And she's very kind and tender. When I have met her first time, she was very, very kind for us. And when I met their family, I knew that she loved family, especially for father and mother. I want her to love us too. Okay. I'm very happy that she became my wife's daughter. I'm proud of her. And I'm proud of my son, decided to kiss papa. As you know, international marriage has sometimes different difficulties because of the differences, languages, cultures, histories, and so on, especially religion and politics are very difficult matters. But I'm sure that he and she can conquer such a difficulties if you support them. I hope all of you will support them. Thank you. ขอบคุณครับนี่นะคะขอเป็นเรื่องสรุปนะคะสปีชของคุณพ่อคุณเล็กน้อยค่ะคุณพ่อกล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้พูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนเยอะๆค่ะมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากค่ะแล้วก็ภูมิใจนะคะที่จะมีลูกสาวเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะซึ่งคุณยุ้ยนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดสวยใจดีนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะครั้งแรกนะคะเจอคุณพ่อใจดีกับครอบครัวด้วยนะคะยิ่งได้เจอครอบครัวของคุณยุ้ยที่รู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักค่ะและคุณยูเองก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะและก็อยากให้เธอรักกับครอบครัวเราเช่นเดียวกันค่ะคุณพ่อนะคะก็บอกว่าภูมิใจนะคะในตัวคุณยูแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณแกรี่ด้วยค่ะในช่วงท้ายนะคะคุณพ่อก็กล่าวว่าการแต่งงานนะคะสำหรับผู้ที่ต่างเชื้อชาตินะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากเลยนะคะยากในไหนเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาวัฒนธรรมมันเชื่อหลายอย่างนะคะแล้วก็หวังว่าค่ะทั้งคู่นะคะจะผ่านนะคะเรื่องนี้ไปได้ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันสนับสนุนให้ทั้งคู่นะคะผ่านพ้นทุกอุปสรรคค่ะขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับคุณพ่อด้วยค่ะและขอทุกคนด้วยเลยค่ะคุณพ่อมาอย่างท่านผู้เกียรติทุกท่านนะโดยเฉพาะแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือผ
ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในงานตลอดมงคลตลอดของเลือกตาผมในการนี้ลงน้ำเลือดสนิมวิสาดังผมด้วยนะครับและถ้าหากมีรถตกหล่นข้อมาการใดผมขออภัยท่านนานาโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับThe bride's father has said that he is very thankful all guests of honor, all the friends and relatives who come to this event for joining this event. And if there are any inconvenience, he do apologize and thanks again for joining his party. ขอเสียงปรบมือกับคุณพ่อด้วยค่ะ ขอเสียงคุณแม่ค่ะ ขออ่านพวยนะคะ เดี๋ยวพูดให้หมดค่ะกราบสวัสดีญาติมิตรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันดีของลูกทั้งสองที่จะได้เพิ่มสร้างครอบครัวป้าและมามีความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับลูกชายคนนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราป้าและมาขออวยพรลูกทั้งสองจงความรักยืนยาวด้วยความรักความสุขเที่ยวสัตว์ยืนใจเสนอต้นเสนอปลายมีความหนักแน่นรู้จักให้อภัยเสียสละและถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันช่วยกันสร้างครอบครัวและฐานะให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองจงรักและดูแลกันเช่นวันนี้ตลอดไปและขอขอบคุณแขกทุกท่านนะคะที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นเหยื่อในงานคนสมรสของสาวในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะSo, the bride's mother would like to say thank you for all the guests who are joining this event. Today is an auspicious day for her daughters and Gary to start a new family. The parents are so glad to welcome the new son to the family. So, wish both of you all the happiness and support to each other, many honest, patient, forgiveness,and have lots of children and love each other like you feel as today. And thank you once again for joining this event. ขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ของเจ้าสาวด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเมื่อกี้พิธีกรจดไม่ทันจริงๆนะคะคุณแม่ให้พรเยอะมากๆเลยค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งของผู้บ่าวสาวเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้บ่าวสาวด้วยค่ะAnd next we have another guest of honor. We'd like to present the bouquet for both of you as a special gift. Please welcome Mr. Mikael, the partner of YCP Soridian Company Limited on the stage, please.The love and care of the company of YCP, sorry, this company limited. We would like to
assist. And thank you so much, Mr. Mina, the partner of YCP Soaring Company Limited. So now it's time. Okay, now it's time for us to hear the voice of our couples tonight. เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้บ่าวสาวกันสักเล็กน้อยนะคะอยากให้ทั้งคู่ค่ะพูดถึงกันและกันนะคะบางอย่างความในใจที่อยากจะบอกวันนี้เชิญมองบนเวทีได้เลยค่ะเริ่มที่who want to talk เห็นพวกซิสเตอร์หรอขอยิ่งฉุกกันเลยค่ะน่าอินดูนะคะมันจะโอเคกันเจ้าบ่าวแพ้นะคะตั้งแต่วันแรกโอเค so you I think our first meeting was quite like an accidental I would say I met Yui on my birthday last year and we've been friends for a while but I felt something distinct with this lady you and started to date with Yui this January and proposed her on the next month and it's already been seven months after I proposed and for me it was too long to have this date I feel that although we are from different country, different family background, we have something very, very similar thing in common. And I just had no option to have my life without you. You taught me what love is, and I'm still not good at returning my love back to you. Let me do that from spending my whole life. I'm so glad to meeting you. Thank you, you. ทั้งคู่นี่นะคะขออนุญาตแปลนะคะทั้งคู่นะคะเจอกันครั้งแรกค่ะเป็นเหมือนอุบัติเหตุนะคะเมื่อวันเกิดของคุณแกรี่เมื่อปีที่แล้วนะคะแต่พอพบกันปุ๊บก็รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจทั้งคู่ก็เลยเริ่มเดทกันค่ะในช่วงเดือนมกราคมของปีนี้นะคะแล้วก็ขอเธอแต่งงานค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาประมาณ7เดือนนะคะจนถึงวันแต่งงานนี้นะคะแต่สำหรับแกรี่ค่ะเวลานี้ค่ะไม่ได้สั้นเลยค่ะมันเป็นเวลาที่ยาวนานนะคะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะมาจากคนละประเทศจากคนละครอบครัวนะคะแต่โดยทั่วไปทั้งคู่มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันมากเลยนะคะแกรี่พูดไว้ค่ะว่าชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากผู้หญิงคนนี้นะคะคุณยุ้ยสอนเขาว่าความรักคืออะไรค่ะและนอกจากนี้เป็นต้นไปนะคะเขาจะมอบความรักทั้งหมดให้คุณยุ้ยไปตลอดชีวิตก่อนมากกว่าสิ่งประมุ่งนี้ค่ะขอเชิญคุณยุ้ยค่ะอย่ายอมแพ้นะคะ Oh my God I never expected you have this kind of wonderful speech today which I always have thought that you would just say, okay, thank you for coming or something, but you just say something that's really good question. I don't know. My heart cannot really stop beating right now. I'm kind of anxious and I don't know what should I say to beat your, speech, but
impromptu speech. I know that you're good at doing like speech in front of the crowd, but for me, I didn't do it that much. So I want to say, yeah, it is true that like the way and how we made was just accident. And to be honest, like the first time I'm seeing you, I really see you as an acquaintance, as a stranger, because. Like, to me, you're kind of cold person, heartless person. But then it is sort of interesting that the more I talk to you, it's really, really fun. And I want to meet you again. But since, like, our times, like, we're not really expected to taste up to meet each other. But then, I don't know, somehow, because of the destiny or because of something that makes you like that creates that day that makes my heart beat toward you, and I started to learn more about you. Like I used to say, you used to ask me what I think about you. To be honest, at that time in January, I cannot really give you the answer. I just said, okay, I'll tell you later. But to be honest, like I really don't know anything about you, but somehow you just try to prove that you want me to know you more and more by introducing me to your private life, bringing me to your own world. And I think like your world is actually very interesting and it's fun. And so the more I see you, even though from the outside, from your character, from your personality, you may be a heartless and have a very, very cold blood guy, but deep inside, I feel the warmth of you. I know that you've tried and tried and tried. I know that you're not just a robot. You're just a robot from outside. But I know deep inside you're human. And thank you so much for proposing me. I feel like, to be honest, I feel I'm the luckiest girl as well to be with you. And in the future, no matter how, no matter what, even though we get poorer, even though you get unhealthier, I'll be by your side, no matter when you're up or down. I will always be with you. Thank you. ยุ้ยพูดตรงๆยุ้ยดีใจแบบมากๆแบบมากถึงมากที่สุดแล้วแบบมันทำให้แบบทุกคนมา
าร่วมแสดงความดีกับเราจริงๆเลยวันนี้ยุ้ยขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะ We would like to say thank you to everybody, the relatives and friends. Everybody are VIP guests for her. So when everybody come here, gather here in this hall, she feels so happy and she's so glad that you become part of her auspicious day. Say thank you very much for joining our wedding and celebrating our special day. Some guests are from Singapore, Japan, and also my family members all coming from Japan and just for this trip. Thank you very much. 日本からお越しのお客様、日本人のあのお知り合いの皆様をお越しいただきましてありがとうございます。まあ、こういったですね、タイの結婚式っていうのはだいぶ日本のものと違ってなかなかちょっと驚きもあるかと思いますけれども、まあ、こうしてゆいさんと、知り合えてですね、やっと私も落ち着くことができそうです。結婚できないと思ってましたけれども、はい、本日お越しいただきまして本当にありがとうございます。ขอเชิญทั้งคู่นะคะที่เวทีด้านหน้าเลยนะคะสำหรับการจุดเทียนและตัดเค้กนะคะ Ladies and gentlemen, could we have your attention for a moment for to lead the panel and cake cutting ceremony?ในช่วงนี้เราจะมาเสียงทายกันค่ะว่าท่านใดนะคะจะมีโอกาสนะคะในการเป็นเจ้าสาวคนต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงประกาศนี้แล้วนะคะขอเชิญสาวโสดทุกท่านนะคะด้านหน้าได้เลยค่ะเชิญเลยนะคะI'm not sure if you're going to be able to do it.
ยอดเยี่ยมไปเลยนะคะช่วงนี้ค่ะทุกท่านจะได้ถ่ายภาพกับ
ผู้บ่าวสาวยังเต็มอิ่มเลยค่ะในส่วนของพิธีการนะคะยังหมดคงหมดแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งมงคลสำคัญค่ะที่จะขึ้นมาอวยพรแก่ผู้บ่าวสาวนะคะซึ่งการอวยพรครั้งนี้นะคะเป็นการอวยพรที่ไม่ใช่การอวยพรธรรมดาแต่เป็นการอวยพรผ่านเสียงเพลงนะคะOkay, so please welcome on the stage, Auntie Hugo!